สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์ลิเวอร์พูลวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทัพหงแดงลิเวอร์พูลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากกันค่ะไปดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มกันที่ผลงานนัดล่าสุดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2024-2025 ของหงแดงลิเวอร์พูลที่เกมล่าสุดยกพลไปเยือนคริสตัลพาเลซแล้วก็เฉือนชนะไปได้1-0จากจังหวะตั้งเกมกันขึ้นมาคอสตาซิมิกาสแทงให้โคดี้กักโปหลุดไปตบกลับเข้ากลางให้เดียโก้โชต้าเข้ามาช้าจ่อๆนะคะทำให้หงแดงเก็บ3แต้มแบบเฉียดชิวแล้วก็จบนัดที่7พวกเขาเป็นจ่าฝูงจากการชนะ6แพ้1มี18แต้มค่ะหลังจบเกมนัดที่7อาร์เนอร์สล็อตผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะคะด้วยการเป็นกุนซือคนแรกของลิเวอร์พูลที่พาทีมชนะเกมเยือนติดต่อกันใน5นัดแรกที่เข้ามาทำหน้าที่ค่ะโดยมีผลงานดังนี้นะคะพรีเมียร์ลีกนัดแรกของฤดูกาลบุกไปเอาชนะอีฟสวิชทาวน์2-0จากนั้นในนัดที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกไปเยือนเอซีมิลานแล้วก็เอาชนะไปได้3-1ขณะที่พรีเมียร์ลีกนัดที่6ค่ะบุกไปเอาชนะวูลแฟมตัน2-1กระทั่งนัดล่าสุดในลีกนะคะคือนัดที่7บุกไปชนะคริสตัลพาเลซ1-0ทั้งนี้ค่ะอาร์เนอร์สล็อตถือเป็นผู้จัดการทีมคนที่4ในพรีเมียร์ลีกนะคะที่พาทีมชนะเกมเยือนติดต่อกันใน4นัดแรกที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นรองแค่ลุยส์เฟลิเปสโคลารีของเชลซีที่ทำได้8นัดค่ะจอห์นเกรกอรีจากแอสตันวิลล่า5นัดและบ็อบบี้กูนจากโคเวนทรีซิตี้นะคะซึ่งทำได้5นัดนอกจากนี้ค่ะในนัดที่7กับคริสตัลพาเลซแม้จะคว้า3แต้มได้แต่ว่าหงแดงก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บของอลิซงเบเกอร์นายด่านคนสำคัญในช่วงท้ายเกมนะคะอลิซงได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทัพหงแดงในเกมดังกล่าวแต่ว่าต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่79หลังได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขณะทำการสกัดบอล นะคะส่งผลให้ลิเวอร์พูลจะพลาดใช้งานนายทวารชาวบราซิเลียนไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้หลังผลการสแกนยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่าอลิซงเนี่ยมีอาการฉีกขาดที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะนั่นเท่ากับว่าเขาจำเป็นจะต้องพักรักษาตัว6สัปดาห์หรือไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะดังนั้นผู้รักษาประตูวัย32ปีจะพลาดเกมสำคัญนะคะซึ่งจะพบกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกต่อด้วยเกมเยือนแอเบนไลซิกในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเกมเยือนอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกเกมเยือนไบรตันในศึกคาราบาวคัพและกลับมาเล่นในบ้านพบกับไบรตันในพรีเมียร์ลีกต่อด้วยไบเออร์เลเวอร์คูเซนในแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงเกมที่จะพบกับแอสตันวิลล่าในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะในส่วนของตัวเลือกที่จะมารับช่วงแทนอลิซงเบเกอร์ในตอนพักรักษาตัวนะคะนั่นก็คือคุยวินเคเลเฮอร์นายทวารมือ2และวิเตสลาฟยารอสมือ3ของทีมโดยในรายของประตูมือ3อย่างยารอสเขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในตอนที่อาเดรียนกำลังจะหมดสัญญาแล้วก็เตรียมย้ายไปเล่นให้กับเรอัลเบติสทำให้หงแดงเนี่ยจะต้องหาผู้รักษาประตูที่จะมาเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งนะคะในขณะที่ในเกมกับคริสตัลพาเลซอลิซงบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวยารอสจึงได้รับโอกาสลงมาทำหน้าที่แทนเพราะว่าในเกมนั้นเคเลเฮอร์ประตูมือ2เนี่ยมีอาการป่วยก่อนวันแข่งนะคะจึงทำให้ไม่สามารถลงไปช่วยทีมได้และการได้รับโอกาสครั้งนั้นค่ะยารอสก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการที่เขาออกไปเล่นแบบยืมตัวกับสวมกราสในลีกออสเตรียซึ่งเขาได้ลงเล่นในลีกไปถึง14จาก15เกมในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ยังได้ลงเล่นในเกมยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกมันทำให้เขาพัฒนามากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงที่อลิซงต้องพักรักษาตัวในเคเลเฮอร์ประตูมือ2ก็จะก้าวขึ้นไปเป็นตัวจริงหลังหายจากอาการป่วยนะคะซึ่งคาดว่าจะหายทันในช่วงหลังจากพักเบรกทีมชาติแล้วค่ะนั่นทำให้ยารอสก็จะเป็นตัวเลือกลำดับถัดมานะคะ
ด้านจอร์จี้มามาดัชวิลลี่นายทวารที่หงแดงจ่ายเงินซื้อไป35ล้านปอนด์แต่ถูกปล่อยให้กับบาเลนเซียยืมตัวไปใช้งานนะคะหงแดงก็จะหมดสิทธิ์ดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมเลยค่ะเนื่องจากว่าสัญญาระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าเจ้าตัวจะต้องอยู่ช่วยทีมค้างคาวไปจนจบฤดูกาลและไม่มีเงื่อนไขที่จะดึงตัวกลับมาก่อนกำหนดค่ะนอกจากนี้เองบาเลนเซียก็ยังยอมลดค่าตัวของมามาดัชวิลลี่ให้กับลิเวอร์พูลอีกประมาณ5ล้านยูโรหรือว่าราวๆ190ล้านบาทเพื่อแลกกับการยืมตัวในด่านจอมหนึบช่วยทีมต่ออีก1ฤดูกาลนั่นเองแล้วค่ะจากนั้นไปดูกันที่การที่ลิเวอร์พูลกำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อที่จะจัดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับโมฮัมเหม็ดซาลาห์เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและวิร์จิลฟานไดซ์ซึ่งใกล้จะหมดสัญญาในปีหน้านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานจาก The Times เปิดเผยว่าทางสโมสรได้มีการเจรจากับเอเย่นของนักเตะทั้ง3คนแล้วแต่แทบจะไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์ของ3นักเตะชุดใหญ่กำลังอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของสัญญาฉบับปัจจุบันทางสโมสรจึงพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดการหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆให้แล้วเสร็จก่อนถึงเดือนมกราคมค่ะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่สโมสรต่างชาติเนี่ยสามารถจะทาบทามนักเตะได้ตามกฎการย้ายทีมนะคะนอกจากนั้นจากการเปิดเผยของวงในของลิเวอร์พูลก็ออกมายอมรับว่าการบรรลุข้อตกลงหรือแม้แต่การพยายามหาจุดร่วมของเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักเตะแต่ละคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมจากเมอร์ซีไซด์ก็ทำการบรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญาของเจเรลควานซาไปจนถึงปี2027เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป้าหมายต่อไปก็คืออิบราฮิมาโคนาเต้ที่ซีซั่นนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งค่ะไปดูกันที่ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังออกมารายงานนะคะว่าลิเวอร์พูลเริ่มที่จะหาตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ตามหมายเลขหนึ่งของทีมซึ่งก็มีโอกาสย้ายออกจากทีมค่อนข้างสูงแล้วค่ะเนื่องจากว่าสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้นะคะชื่อแรกที่ทางด้านของโรมาโน่เปิดเผยนั่นก็คือคาเรมอาเดเยมีตัวรุกของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่ฤดูกาลนี้ผลงานร้อนแรงมากๆนะคะทำไปแล้ว5ประตูกับอีก5แอสซิสต์จากการลงสนามไป10นัดรวมทุกรายการส่วนอีกรายที่อยู่ในลิสต์รายชื่อนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดคูดูสปีกของเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ทำสถิติเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากกว่า3ครั้งมา2ฤดูกาลติดต่อกันอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะเริ่มเฟ้นหาตัวแทนของแนวรุกชาวอียิปต์แล้วแต่เป้าหมายหลักของพวกเขาในตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะนั่นก็คือการเจรจาขยายสัญญาแล้วก็เก็บซาลาห์ไว้กับทีมต่อไปให้ได้แล้วค่ะจากนั้นไปดูกันที่เรื่องราวของเจอร์เก้นคล็อปนะคะอดีตกุนซือลิเวอร์พูลเตรียมกลับมาทำงานในวงการฟุตบอลอีกครั้งหลังจากตัดสินใจอำลาหงแดงจากการเป็นกุนซือเมื่อฤดูกาล2023ค่ะโดยเมอร์เรอร์เปิดเผยว่าเจอร์เก้นคล็อปเตรียมเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายงานฟุตบอลของเครือเรดบูลซึ่งจะมีบทบาทหลักในการให้คำแนะนำแก่ทีมฟุตบอลในเครือเรดบูลทั้งแอร์เบย์ไลซิกทีมจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเรดบูลซาวส์บวกทีมจากบุนเดสลีกาออสเตรียและนิวยอร์กเรดบูลทีมในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์จากการรายงานระบุเพิ่มนะคะว่าคล็อปในวัย57ปีจะมีบทบาทต่อสโมสรดังกล่าวในการให้คำแนะนำแทคติกการพัฒนาทีมแง่มุมต่างๆและการเลือกทีมงานสตาฟโค้ชเข้ามาร่วมทีมอีกด้วยทั้งนี้จะเป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวกับทางเครือเรดบูลโดยจะเริ่มงานในวันที่1มกราคมปี2025แต่เงื่อนไขก็คือสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้เจอร์เก้นคล็อปรับงานคุมทีมชาติเยอรมันในกรณีที่ยูเลียนนาเกลส์มันออกจากตำแหน่งหรือหมดสัญญาในปี2026นั่นเองค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาของทัพหงแดงลิเวอร์พูลนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถจะเกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ครบทุกทีมเลยแล้วค่ะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ